โหตอนนี้โล่เราเข้าแล้วครับตัวมันโหเฮ้ยโคชิเนี่ยเจ๊มาแล้วยินดีโอ้ยโอ้ยเสียบสวัสดีครับผมมาครับนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Totally Accurate Battle Simulator ครับก็แปลเป็นไทยว่าเป็นแบบจำลองสงครามที่สมจริงสุดๆนะฮะตัวเกมตัวนี้เป็นตัว P Alpha ครับเป็นตัวที่แถมมากับCluster Truck นะฮะมีเอามาให้เล่นกันก่อนตอนนี้ผมเพิ่งเล่นไปทั้งหมด3ด่านจาก20ด่านเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูใหม่เกมนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพครับว่ามันจำลองสงครามยังไงเดี๋ยวให้ดูด่านแรกกันก่อนด่านแรกเนี่ยมันจะบอกว่าศัตรูเนี่ยเป็นอะไรอะเพเซนต์ก็เป็นชาวนาเนี่ยชาวนาที่ไม่มีอาวุธจะส่งสู้กับเรากี่ตัวเราก็ต้องสร้างยูนิตของเราเนี่ยวางยูนิตไว้แล้วให้ไปสู้กับชาวนาอีกฝั่งหนึ่งโดยทิศทางของการลบเนี่ยจะไปทางนี้นะครับทางขวาเราก็เขาให้งบมาจำกัด200เราก็ใส่บ็อกเซอร์ไปเป็นกองแรกบ็อกเซอร์ก็จะเป็นชาวนาใส่นวมนะแล้วก็เอาไอ้นี่ไว้เยอะๆแล้วกันบ็อกเซอร์แทงแล้วก็ชาวนาเข้าไปลุมต่อยนะครับแล้วก็มัวๆไปเดี๋ยวนะบ็อกเซอร์ก่อนเอาไปนี่ครับไม่มีเมาส์ด้วยวะช่างมันครับเดี๋ยวชกกันนะฮะอ่านแล้วจูบยิ้มไม่อ่านตอนนี้ดูไม่ออกครับใครชนะรู้สึกว่าฝั่งผมจะเสียเปรียบไหมรู้สึกว่าจะสู้หมัดชาวนาไม่ได้เป็นคนชาวบ้านธรรมดาชี้ได้ว่าเอาหนึ่งหนึ่งไปเหลือหนึ่งแล้วครับตอนนี้สีฟ้าสีแดงมาครับแรงหวัดชกเอ้าแพ้นี่ว่าจะฟักโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เรารู้แล้วว่าอีกฝั่งไม่มีอาวุธนะครับผมจะใช้ฟาร์มเมอร์ครับฟาร์มเมอร์มีอาวุธเป็นเคิร์นคลาดสามงามฮะเดี๋ยวเอาบ็อกเซอร์ไปแทงสองตัวไอ้พวกนี้นี่เป็นตัวชนครับแล้วก็เอาฟาร์มเมอร์เนี่ยประกบข้างครับมานี่ครับดูฟอร์เมชั่นการจัดทัพนะฮะผมต้องการให้เข้าตีตรงกลางก่อนแล้วเอาตัวที่มีหอกไปคาดแทงข้างๆนะเดี๋ยวชกเข้าไปชกแล้วแทงไว้เรียบร้อยฝั่งนี้เหมือนจะมีปัญหาครับคนไม่พอเฮ้ยมึงไปลุกเองทำไมถอยมาเรียบร้อยจิ้มเรียบร้อยครับคราวนี้ชนะสบายๆนะครับเพราะว่ามีอาวุธก็มีอะไรไปด่านต่อไปด่านนี้จะมีบาวาเรียนมาด้วยบาวาเรียนเนี่ยจะเป็นคนชาวบ้านชนเถื่อนนะครับถือกระบองแล้วก็ฟาร์มเมอร์อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชาวนาคนเมื่อกี้ที่มีคาดด่านสองนะฮะผมต้องจัดทัพยังไงวะเนื่องจากว่าเขามีอาวุธแล้วนะครับเป็นคาดเลยเราต้องมีโล่ครับให้เงินมา800อย่างนี้ต้องใส่โล่ไปชิลประมาณนี้แล้วกันสัก3ตัวนะ4ตัวเราจะสวนกลับด้วยสเปียร์แมนครับสเปียร์แมนเป็นยูนิตที่เขาเรียกว่าไงมีอาวุธดีกว่าฟาร์มเมอร์ครับแต่ก็ไม่รู้ดีกว่าแค่ไหนนะสเปียร์แมนเอาไว้ข้างๆแล้วกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้แทงดีกว่าแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะอัดไปด้วยตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวทำดาเมจถึกพอเชอร์เป็นนักขนูไม่ผมไม่ชัวร์เป็นนักขนูแบบไหนแต่มันยิงเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วก็ใส่ตัวอุดตรงกลางเป็นฟาร์มเมอร์เหมือนกันเลยเป็นสเปียร์แมนอยู่ข้างๆนะครับเป็นตัวชิลแทงค์และมีธนูยิงดูครับมาแล้วปั๊บปั๊บปั๊บถือหอกยังไงวะเนี่ยเออเอาไปข้างหน้าโลชนแล้วครับธนูยิงเดี๋ยวเห็นอะไรไหมไอ้ที่เดินไปสองดอกเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหตัวนี้โล่พี่ผมช่วยกูด้วยเฮ้ยธนูนี่ไม่ได้ฮะมันยิงพวกเดียวกันเองนะครับไม่สนใจเลยไม่ยิงด่าเฮ้ยไม่มาว่ะนี่ดูดิไม่อยู่กองเดียวกันยังยิงกันเองเลย
อ้าวชนะเฉยได้ไงวะยิ่งเอาเป็นว่าแม่งเป็นนักรัวกระสุนนะครับโปเชอร์เขาจะไม่สนใจนะครับเน้นยิงตรงไปข้างหน้าผ่านมาแล้วรอบนี้ก็จะเป็นบ็อกเซอร์กับโปเชอร์ครับคิดว่าถ้ารัวธนูขนาดนี้มาเนี่ยผมคงต้องมีชิลเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นรอบนี้จะใส่ชิลเพิ่มขึ้นหน่อยเอาไว้หน้านิดนึงครับเพราะว่าต้องการให้แบทเทิลจบเร็วนะครับไม่อยากให้โดนธนูเขายิงจนพรุนสมธนูใส่เยอะๆเลยเอาเงินหมดแล้วเดี๋ยวฟังไม่เงินหมดแล้วให้มัน300เนี่ยนะนั้นโล่ไป2พอแล้วส่งสมัยฟุตแมนแล้วกันฟุตแมนเป็นทหารเดินเท้านะเอาอาเชอร์ไปตัวหนึ่งเอาชาวนาไปยืนหลอกนะครับอันนี้เป็นตัวโจ๊กนะครับไปครับโอ้อ้าวโอ้นี่ก็แบ่งเป็น2กองนะครับจะสังเกตว่าทางด้านบนเนี่ยจะมีบ็อกซิ่งบ็อกเซอร์มาแข่งนะครับอ้าวอาเชอร์มึงฆ่าพวกเดียวกันทำไมอื้อหือจะไม่ยิงแม่นมั้ยโอ้ตอนนี้โล่เราเข้าแล้วครับตัวมันโหเอ๊ะโคชิเนี่ยจะเจ๊มาแล้วยินดีโอ้เสียบด่าเพื่อนโอ้จิ๋วทำให้ตายโอ้โหฟาดเรียบร้อยครับ MVP เจ้าตัวโล่ตัวเดียวแม่งรับเป็นร้อยนัดอ่ะด่านสี่ละฟุตเมนก็เป็นตัวนะฟุตเมนก็เป็นคนถือดาบนะครับแต่ไม่มีโล่แล้วก็พบกับแก๊งชาวนาเป็นชาวบ้านมาเอาคิดว่าฟุตเมนน่าจะแพ้โคชเชอร์นะครับเอาให้มันห่างผมลองใช้แบบแท็กติกแบบเดียวที่บอทมันทำของเราดูนะฮะแล้วก็เอาชิลไปตรงนี้แล้วกันแล้วก็ส่งฟุตเมนก็ต้องเจอฟุตแมนแล้วก็ใส่สเปียร์แมนไว้ตรงขอบนะครับรู้สึกว่าเขาจะเยอะแน่ๆเลยวะเกิดอะไรขึ้นวะบ็อกเซอร์น่าจะไม่น่าจะชนะลองเป็นฟุตเมนเยอะๆแล้วกันนั่นเหลือฮะเมื่อช่วยแทงตรงมุมโอเคไปได้โอ้โหเยอะนะครับดูนิดดาบคิดว่าน่าจะลำบากนิดนึงกองพนูผมเดินระยะค่อนข้างใกล้ครับเยอะข้างมาแล้วเฮ้ยอย่าไปยิงพวกนั้นดิไปก็ไปสบายๆเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เหลือแค่กองธนูแล้วตึ๊ดยิงมันก่อนเฮ้ยยิงเพื่อนโยนหัวไปหนึ่งอ้าวนี่สะดุดล้มตายได้ไงโดนธนูปักนะครับตอนนี้เหลือดาบก็โล่แล้วชนไว้โอ้ยชนอ้อฟันหลังยังรอดได้อยู่นะฮะโอ้ยที่หนึ่งเสริมแรงก็ลอยไปแล้วโอ้นี่มันหลอกให้มันวิ่งตามตัวโล่นะครับโดนยิงตูดไปทีนึงขาเจ็บแล้วเฮ้ยอ้าวที่หลับไปแล้วครับโดนฟันนี่เหลือแค่แก๊งนักดาบกับนักธนูนะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าอีกฝั่งมันไม่มีตัวธนูช่วยนะครับมาถึงตอนนี้เราลำบากแล้วอีกฝั่งนึงมีชิลกับสเปียร์แมนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นฟอร์เมชั่นแบบในหนังอ่ะเนื่องจากว่าเขาอัดโล่บวกกับหอกมาครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามสูตรแบบในหนังนะฮะโล่ใช่ไหมแล้วก็มีหอกมาดูครับเคยดูหนังแบบเว้น2ช่องเราจะได้ใส่สเปียร์แมนเข้าไปฮะทำเป็นชั้นๆไหมชั้นก็ได้สเปียร์แมนใส่ตรงนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะควรจะต้องมีสเปียร์แมนแบบตัวแฟลงก์นะครับตัวแฟลงก์ก็จะทำหน้าที่
โอบตีด้านข้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าอีกฝั่งนึงเขาเป็นยังไงลองใส่ซามูไรด้วยใส่มาก่อนไปแล้วก็เอาชิลไปเพิ่มชิลไปเพิ่มไม่ดีเดี๋ยวลองไวกิ้งเฮ้ยปืนใหญ่ลองดูแล้วกันเอา2อันโอ้โหใหญ่มากไว้ไกลๆหน่อยแล้วก็คนที่คุมปืนใหญ่ก็ชาวบ้านเฝ้าคนนี้ให้เอาไม่ออกวะเป็นคนขับปืนใหญ่เอาเงินเหลือนี่ว่าอะไรวะเนี่ยงั้นใส่เชื่อไปแล้วกันบูชเชอร์ไม่เอายิงเพื่อนฝากบ็อกเซอร์ไปวิ่งสองตัวโอเคไปได้โอ้ยฝั่งทัพค่อนข้างจะเยี้ยงนะครับโอ้ยปืนใหญ่ยิงเพื่อนปิ้นหมดมาครับโอ้ยปืนใหญ่ใช้งานได้ดีว่ะแต่ไม่ยิงพวกเดียวกันเองนัดเดียวปิ้นโล่ปิ้นครับโอ้ยเฮ้ยมึงใจเย็นโอ้ยจะตายหาหมดแล้วมันไม่ใช่ยิงเป็นโบลิ่งเลยเชียงเสิร์ฟเลยโอ้ยเอาไปกลายว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่แค่ถ่วงเวลาให้ปืนใหญ่ยิงนะเฮ้ยยิงให้โดนดิวะเดี๋ยวตัวโอ้ยบินแล้วหนึ่งบินแล้วเอาตัวเดียวยิงให้โดนยิงให้โดนไอ้เหี้ยเดี๋ยวตายหมดแล้วจะหมดแล้วจ่อยิงโอ้เรียบร้อยครับบินครับเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเอ้านี่ใครอ่ะเฮ้ยมาจากไหนเฮ้ยไม่กระโดดขี่รถปืนใหญ่ผมแล้วไอ้ที่ไม่โอ้ยยิงอีกตรงแล้วเรียบร้อยครับเอ๊ะมันมาจากไหนตัวหนึ่งวะผ่านด่านผมแล้วรอบนี้เป็นโล่บวกกับฟุตเมนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นปืนใหญ่อีกรอบหนึ่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเวิร์กมากแต่คิดว่าเขาคงจะให้เงินเราน้อยลงแหละแล้วที่เดี๋ยวเราก็ส่งตัวไปทวงเวลาแล้วกันรอบนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องเอาเรียกว่าอะไรโล่ให้ห่างกับปืนใหญ่แล้วก็ใส่เชื่อไว้สองตัวดูดิรอบนี้อีกฝั่งน่ามาดูครับใช้แผนโล่บวกดาบนะฮะโอ้ยรอบด่านนี้รู้สึกว่าจะมีเทอร์เรนขึ้นมาครับเป็นเนินทำให้ปืนใหญ่ใช้งานได้ไม่เต็มที่เป็นแบบไหนลูกยิงไม่โดนเลยเออปิ้นแล้วหนึ่งเอาไว้นะซะยิงตกอ้าวโดนปืนใหญ่ตัวเองพังไปแล้วยิงครับไม่น่ารอดประตานี้โดนลูกส่งเกมแล้วถ้าไอตัวโลนี้ยังไม่ตายผมจะโดนขี่แล้วเรียบร้อยยิงตัวแม่งแล้วหนึ่งทีเฮ้ยอ้าวหลับไปแล้วยังเหนื่อยไหมยิงไม่โดนอีกโอ้ไม่น่ารอดแล้วนะฮะตัวยิงเก็บโล่ได้หนึ่งตัวเรียบร้อยตายก็ยังไงวะเนี่ยรอบนี้เขามีคนเยอะมากแล้วผมใช้ปืนใหญ่ไม่ได้เพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นมีเนินนะครับคัตเตอร์เพาถ้าลองหยอดแทนเป็นวิธีโค้งแทนเป็นไงแล้วก็วิธีสู้กับไอ้คนจำนวนมากนะใส่อะไรดีกว่าฟุตเมนเยอะเลยติดตัวไปลองดูครับคาตาเพาว่าจะจัดการได้เปล่าคาตาเพายิงค่อนข้างช้าครับไม่ต่างโอ้ยเหมือนจะดีกับปืนใหญ่นะเพราะว่ามันโค้งลงมาไม่โค้งเลยพี่คนขี้ท่าไม่เงี้ยเอาไปนู่นแล้วตามล่านักดาบดีแล้วมันไม่มายุ่งกับรถเราโอ้ดาบหล่นแล้วเรียบร้อยไปอีก1-1กับ2-1ถึงเวลาไว้เพื่อนถึงเวลาไว้ผมแม่งหลบหลังก้อนหินนะแท็กติกใหม่เฮ้ยมึงหลบอ่ะโอ้โหนะครับโอเคแม่งหลบอ่ะโอ้เรียบร้อยครับจังหวะแรก
จังหวะแลกเลือดนะฮะหลับทั้งคู่ครับเราชนะไม่ได้นะก็คลิปนี้ไม่ใช่นี่ก่อนแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมมาเล่นต่อ